ความเป็นไปได้ที่เราจะพบสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่ในกลุ่มเมฆของดาวศุกร์มีอยู่น้อยมากแต่นี่คือเรื่องที่นักดาราศาสตร์กำลังศึกษาหลังจากตรวจพบก๊าซชนิดหนึ่งในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้หลังจากที่เป็นข่าวดังระดับจักรวาลและเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากที่สุดไปทั่วโลกและนับได้ว่าในปี2020นี้ที่เรื่องราวของดาวศุกร์นั้นมีหลักฐานของสิ่งมีชีวิตอยู่ก๊าซดังกล่าวที่ตรวจเจอนั้นก็คือฟอสฟีนโมเลกุลของมันประกอบด้วยฟอสฟอรัส1อะตอมและไฮโดรเจน3อะตอมบนโลกของเรานั้นฟอสฟีนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของสัตว์ต่างๆเช่นเพนกวินหรือสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนอยู่ต่ำมากอย่างหนองน้ำต่างๆและแน่นอนว่าเราสามารถผลิตก๊าซชนิดนี้ได้ด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรมแต่บนดาวศุกร์นั้นไม่มีโรงงานและก็ไม่มีเพนกวินอยู่อย่างแน่นอนแล้วทำไมจึงมีก๊าซชนิดนี้ที่บริเวณ50กิโลเมตรเหนือพื้นผิวของดาวศุกร์ศาสตราจารย์เจนกิฟจากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟสหราชอาณาจักรและเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนของเธอกำลังตั้งคำถามนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature Astronomy ที่บันทึกการสังเกตการณ์ของฟอสฟีนบนดาวศุกร์ของพวกเขาอย่างละเอียดรวมถึงการตรวจสอบเพื่อพยายามแสดงให้เห็นว่าโมเลกุลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับดาวศุกร์และสภาพแวดล้อมที่นั่นก็ยังไม่มีใครที่จะอธิบายการเกิดขึ้นของฟอสฟีนโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตได้และยังต้องพูดถึงปริมาณที่ถูกตรวจพบนั่นหมายความว่ามีเหตุผลที่จะคิดได้ว่ามันเกิดจากสิ่งมีชีวิตดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่แฝดกับโลกเนื่องจากมีทั้งขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดแม้ว่าดาวศุกร์จะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเพียง 30% แต่สภาวะเรือนกระจกที่กู้ไม่กลับนั้นทำให้ดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและเก็บกักความร้อนไว้มหาศาลจนมีสภาวะอุณหภูมิพื้นผิวที่ร้อนพอที่จะล้อมตะกั่วได้นอกจากนี้ในชั้นบรรยากาศยังเต็มไปด้วยแก๊สของกรดกัมมันถันแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าครั้งหนึ่งดาวศุกร์อาจจะเคยมีมหาสมุทรหรือมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากกว่านี้ก่อนที่แก๊สเรือนกระจกจะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกแบบกู้กลับไม่ได้และกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนมากที่สุดในทุกวันนี้แต่หากเราพิจารณาบนชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเราจะพบว่ามีความสูงราวๆ50กิโลเมตรเหนือพื้นผิวดาวศุกร์นั้นกลับมีสภาพอากาศที่อ่อนโยนมีอุณหภูมิเพียง30องศาเซลเซียสและอาจจะมีสภาพที่พอเหมาะกับสิ่งมีชีวิตได้โดยคาดการณ์กันว่าชั้นเมฆในบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นอาจจะมีองค์ประกอบทางเคมีเพียงพอต่อการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและยังคาดการณ์กันว่าอีกว่าหากในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจจะอาศัยรังสี UV จากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานซึ่งนี่อาจจะเป็นคำอธิบายหนึ่งถึงตัวดูดกลืนรังสี UV ปริศนาบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ที่จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่สามารถทราบคำตอบที่เป็นที่แน่ชัดได้อย่างไรก็ตามเส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้นในโมเลกุลของฟอสฟีนนั้นอยู่ในช่วงความยาวของคลื่นประมาณ1มิลลิเมตรซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงคลื่นที่อยู่คลื่นวิทยุความถี่สูงที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วยังเป็นช่วงคลื่นที่ถูกดูดกลืนได้ง่ายโดยความชื้นในชั้นบรรยากาศของโลกและการจะศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ในช่วงคลื่นนี้จึงสามารถทำได้เพียงจากหอสังเกตการณ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและแห้งแล้งปราศจากซึ่งไอน้ำในชั้นบรรยากาศซึ่งทางทีมงานได้ค้นพบสเปกตรัมที่เกิดขึ้นจากโมเลกุลของฟอสฟีนบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านทางกล้องโทรทัศน์เจมส์เคิร์กแม็กเวลล์เทเลสโคปบนยอดเขาโมนาเคอาในหมู่เกาะฮาวายจึงได้ศึกษาซ้ำโดยกล้องวิทยุ45ตัวของแอทากามาลากมิลลิเมเตอร์และซับมิลลิเมเตอร์อารีในทะเลทรายของประเทศชิลีและได้ยืนยันการค้นพบการดูดกลืนในช่วงคลื่นที่ตรงกับโมเลกุลของฟอสฟีนเหนือความร้อนระอุจากพื้นผิวของดาวศุกร์ที่อยู่เบื้องล่างจึงเท่ากับเป็นการยืนยันการมีอยู่ของฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์
และฟอสฟีนนั้นมันคืออะไรและมันนั้นสำคัญอย่างไรฟอสฟีนเป็นโมเลกุลที่เป็นสารประกอบระหว่างธาตุฟอสฟอรัสและไฮโดรเจนมีสูตรทางเคมีก็คือ PST คล้ายกับโมเลกุลของแอมโมเนียที่ถูกแทนที่ด้วยฟอสฟอรัสบนโลกนั้นฟอสฟีนมีสถานะเป็นแก๊สที่ไม่มีสีไวไฟและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้การค้นพบฟอสฟีนบนดาวดวงอื่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั้นเนื่องจากบนโลกนั้นฟอสฟีนมีแหล่งกำเนิดเพียงแค่2แหล่งคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหรือเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจนที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าโลกนั้นเป็นแหล่งกำเนิดหลักของฟอสฟีนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยารีดักชันของสารประกอบพวกฟอสเฟตแต่ไม่มีสภาพแวดล้อมใดบนโลกที่สามารถผลิตตัวรีดิวที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ผลิตฟอสฟีนได้อีกเลยนอกไปจากตัวรีดิวที่พบในสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ฟอสฟีนยังสามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นได้ง่ายการที่ค้นพบฟอสฟีนอยู่ในชั้นบรรยากาศได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งที่ผลิตฟอสฟีนมาชดเชยอย่างต่อเนื่องแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงมีความน่าสนใจกันล่ะเมื่อพูดถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในส่วนอื่นๆของระบบสุริยะของเราดาวศุกร์ก็ไม่ได้เป็นที่ที่คนจะนึกถึงโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโลกเพราะดาวศุกร์มีความร้อนมากอุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวศุกร์สูงกว่า400องศาเซลเซียสเหมือนอยู่ในเตาอบพิซซ่าและในชั้นบรรยากาศก็มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ถึง 96% อีกทั้งยังเผชิญกับปรากฏการณ์เรือกระจกที่ควบคุมไม่ได้ยานอวกาศที่แล่นลงไปจอดบนดาวศุกร์สามารถอยู่ที่นั่นได้เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะหล่อหลอมละลายและถูกทำลายลงไปแต่ในระดับความสูง50กิโลเมตรจากพื้นผิวของดาวศุกร์อุณหภูมิอยู่ในระดับที่เหมาะสมดังนั้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวศุกร์จริงๆก็คาดว่าจะถูกค้นพบที่บริเวณนั้นมากกว่าแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเพื่อที่จะหาข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้มันจำเป็นที่จะต้องมีการส่งยานอวกาศไปสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์โดยเฉพาะและเมื่อไม่นานมานี้องค์การนาซาขอให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ช่วยออกแบบภารกิจสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ2030ภารกิจนี้มีขีดความสามารถมากที่สุดและมีราคาที่แพงที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่นาซาจำเป็นจะต้องเสี่ยงนั่นคือภารกิจส่งหุ่นยนต์อวกาศหรือบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์และโดยวิธีการนี้ก็มีรัสเซียที่เคยทำภารกิจนี้ด้วยโดยการใช้เวก้าบอลลูนของพวกเขาในปี1985ศาสตราจารย์ซาร่าซีเกอร์สมาชิกในคณะทำงานจาก MIT กล่าวไว้ว่าเจ้าบอลลูนเวก้ามันถูกเคลือบด้วยเทฟลอนเพื่อปกป้องมันจากกฎกรรมฐานและล่องลอยอยู่นานถึง 2-3 วันเพื่อทำการวัดค่าต่างๆเราจะวัดค่าต่างๆได้อย่างแน่นอนในสถานการณ์ที่เหมาะสมเราอาจจะเก็บละอองและวัดคุณสมบัติของมันและเราอาจจะนำกล้องจุลทรรศน์ขึ้นไปด้วยเพื่อพยายามส่องหาสิ่งมีชีวิตและเหตุการณ์การค้นพบฟอสฟีนนี้อาจจะเป็นก้าวสำคัญของมนุษยชาติและมันอาจจะพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลและสิ่งมีชีวิตนั้นมันจะเกิดจากอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับวาดูนีซีไว้ด้วยนะครับและห้ามพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรา